ยังไงพูดนี่นะแต่ว่าเขาออกนะครับการแสดงสปิริตคราวเนี้ยพอยต์คือว่าแล้วจะมีกรรมการเฟดลาออกเพิ่มไหมถ้าโดยกฎเราไม่ได้ผิดแต่ว่าแสดงสปิริตจะออกเพิ่มไหมพอยต์คือถ้ากรรมการเฟดชุดเดิมยังอยู่เนี่ยเราพอจะพรีดิกได้ว่าทิศทางของเฟดจะเป็นยังไงจะเทเปอร์ลิงเหมือนไรจะลดจะเพิ่มด้วยเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ากรรมการเฟดเนี่ยดันเปลี่ยนตัวเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความกลัวในตลาดว่าเอ๊ะจะเริ่มเดาไม่ออกแล้วว่าเฟดจะเทเปอร์ลิงเมื่อไหร่เพราะว่าคนมันเป็นคนใหม่ซึ่งก็ต้องรอครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่มาเพิ่มเติมกดดันในตลาดต่างประเทศตัวจริงๆในประเทศก็ร้อนแรงไม่แพ้ต่างประเทศเลยครับพี่เอกครับมีหลายเรื่องน่าสนใจทีเดียวในประเทศมีเรื่องอะไรพี่ปองเล่าให้ฟังหน่อยกนง.ที่แหมไม่นะบางโบกเขาทายว่าจะลดค่าเงินด้วยสองสามโบกเนี่ยแหละเขาบอกว่าดอกเบี้ยจะลดคือที่กนง.เนี่ยขออนุญาตพี่ป้อพูดก่อนคือที่ผมคิดว่าวันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมกนง.เนี่ยมีโอกาสเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวที่จะลดดอกเบี้ยถ้าไม่ลดครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าปลายปีนี้ QE เอาออกแน่ปีหน้าดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาขึ้นแน่และอาจจะขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นโอกาสวันนี้จะเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะลดดอกเบี้ยอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะประเด็นที่สองถ้าคุณลดคนก็อาจจะมองได้ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจที่คุณบอกว่ามันดีเนี่ยมันแย่กว่าที่คาดนี่นามันแย่กว่าที่คาดนี่นานะครับอันที่3ถ้าคุยเรื่องกลุ่มแบงก์ถ้าคุณลดสเปรดก็แคบลงแต่ถ้าคุณไม่ลดจากนี้ไปมีแต่ดอกเบี้ยขึ้นสเปรดแบงก์ก็จะกว้างขึ้นถูกไหมไอเอ็กเอิร์กอ่ะคงไม่เข้ามาภายใน3เดือนหรอกไอเอ็กเอิร์กเนี่ยใช่ไหมไอ้3เดือนเนี่ยก็กินสเปรดกันอยู่เออนะเพราะฉะนั้นผมว่ากนง.วันนี้น่าจับตาพี่บอกว่ายังไงผมว่าถ้าโดยสถิตินะครับคือกนง.เนี่ยถ้าโดยสถิติเวลาที่เขาต้องไปอยู่ฝั่งลดแล้วเสียงแตกเสียงกนง.แตกครั้งที่แล้วที่กนง.ประชุมเนี่ยเสียงเกิดการแตกตามสถิติเนี่ยเวลากนง.เสียงแตกแต่ครั้งต่อไปโอกาสที่เขาจะลดดอกเบี้ยเนี่ยคือ 50% แล้วมี 50% นี่ก็มีระยะทั้งสองฝ่ายมันคือมันมี2เสียงคือคงกับลดค่าเงินกับลดดอกเบี้ยซึ่งทั้งสองเสียงมีเสียงสับสนทั้งคู่แล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับว่าจะเป็นยังไงในเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าเราบ่ายๆแล้วก็รู้แล้วอันนี้โอเคบ่ายๆแล้วก็รู้แล้วก็ไอ้แซงกันถูกว่าจะทำอะไรกันต่อในช่วงบ่ายนี้ครับพี่เอกครับคือผมอยากให้ท่านนักทุนจับตาครับคือถ้าไม่ลดเนี่ยนะผมฟันธงเลยนะเช้านี้เนี่ยตลาดอ่อนๆเนี่ยซื้อแบงค์ไปเลยเพราะว่าแบงค์มันมี2เด้งเด้งแรกก็คือเรื่องของ X เรื่องของ X มันดียังไงเรื่องของ X เนี่ยมันจะทำให้แรงที่ทุกคนจะถูก disrupt เนี่ยที่คิดว่าถูก disrupt ดีกว่าใน6เดือนถึง1ปีเนี่ยมันถูกทำลายไปเพราะไอ้ X เนี่ยที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะไทยพาณิชย์ที่เดียวเนี่ยมันจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดประมาณ6เดือนถึง1ปีพอเลย1ปีคุณจะรู้แล้วแหละแบงค์มันทำได้จริงไหมเพราะมันไม่ง่ายนะพี่ป้อผมยกตัวอย่างพี่ป้อเป็นผู้จัดการแบงค์อ่ะพี่ป้อกล้าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วไปเก็บทะเบียนรถไหมไม่กล้ากล้าไหมไม่กล้ากล้าไหมเออคุณกล้าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเก็บไอ้คนนี้ไม่จ่ายเนี่ยกล้าไหมไม่กล้าเออคุณผมบอกว่าบางเรื่องมันก็ไม่ง่ายนะนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะไม่ใช่ผู้จัดการให้ผู้จัดการแบงค์ไม่ทำอย่างนั้นนะหรือคุณลองฉายภาพไปผู้จัดการแบงค์หลายๆพี่หลายคนที่อายุเยอะเช่นอายุสัก55ขึ้นไปและพี่เขาบอกว่าฮัลโหลมาเทรดบิตคอยน์กันไหมไอ้ผมด้วยความเคารพผมไม่ได้ประชดประชันนะคือผมอ่ะใกล้ชิดกับคนแบงค์จริงๆเด็กๆผมก็นอนแบงค์ผมพอรู้ culture แบงค์ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไงมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้ทางผู้จัดการแบงค์ไปดูที่ดินแล้วบอกว่าไอ้แปลงเนี้ยผมจะปล่อย50ล้าน100ล้านและทำยังไงให้แบงค์มันไม่เบี้ยวทำให้ลูกนี้ไม่เบี้ยวเขาทำได้คุณอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นคุณต้องถ่ายภาพว่าแน่นอนกลุ่ม X เข้ามาแล้วผมขอเอากลุ่ม X คุณลองดูกลุ่ม X ในไทยพาณิชย์แล้วสมมติเอาตัวมาชนกันไปดูหันไปทางขวาเจอท็อปปิดครับก็ไม่แน่นะที่ไทยพาณิชย์จะชนะท็อปนะหรืออย่างนี้คุณถ่ายภาพไปผู้จัดการแบงก์มาแนะนำหน่วยลงทุนมาคุยกับพี่ป้ออีกถ่ายภาพอีกอันนึงมาเจอพี่ป้อคุณคิดว่าผู้จัดการแบงค์คนนั้นจะแทนพี่ป้อไหมคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมครับผมแต่ละคนมันมีสเปเชียลิสต์เ
พราะฉะนั้นไอ้เลย1ปีเนี่ยผมไม่รู้แหละเลย1ปีผมไม่รู้แต่6เดือน1ปีเนี่ยมันฮันนีมูนน่ะพี่ป้อไม่ฮันนีมูนดีมั้ยฮะภาพมันดูดีเออพอมันฮันนีมูนเนี่ยพอมันฮันนีมูนเนี่ยคนก็จะลืมเรื่องดิสรัปต์แล้วถ้าวันนี้ดอกเบี้ยไม่ลดแปลว่ามันไม่ลดละผมว่าวันนี้โอกาสซื้อแบงค์พี่ป้อว่าไงตัวพี่เอกคิดว่าซื้อดักหรือรอข่าวออกแล้วซื้อไปต้องซื้อดักแล้วแหละคือซื้อดักอ๋อหมายถึงว่ารอกำลังงานหรือไม่รอใช่ไหมใช่ใช่คือตอนเนี้ยผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ลด mm-hmm. แต่คนที่เขาแต่ถ้าคิดว่าถ้าครั้งนี้คุณไม่ลดไม่ได้ลดอีกแล้วเนี่ยนะมันก็มีมูลแต่มันต้องเสี่ยงอ่ะผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ลดเนี่ย60-40ถ้าเป็นผมผมจะซื้อดัก mm-hmm. ถ้าเป็นผมผมจะซื้อดักพี่ป้อคิดว่ายังไงเพราะว่าแต่ถ้าไอการซื้อดักครึ่งเช้าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีเขาลดดอกเบี้ยเจ๊งเลยนะบอกก่อนบ่ายลงเลยนะนะแต่ถ้าเกิดไปซื้อดักเนี่ยมันจะมี2แรงบวกอ่ะพี่ป้อคิดยังไงพี่ป้อคิดยังไงผมอันหนึ่งคือต้องแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ท่านด้วยนะครับซื้อดักแต่ผมก็ว่าน่าสนใจถ้าบนเรื่องนึงคือว่ามันวันนี้อาจจะได้เห็นอาจารย์นะครับอาจจะเห็นการทำตัวเลขปิดบัญชีวิดโดเดซิ่งอาจจะได้เห็นวันนี้คือไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้2วันเนี่ยนะครับถ้าจะมีนะครับก็จะพวกนี้แต่ว่าเวลาเขาโรเดซี่แต่เขาไม่ได้ไล่ทุกตัวเขาจะได้ตัวที่กองทุนมีพวกแบงก์กองทุนมีก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามผมว่าน่าซื้อดักไหมก็ซื้อดักที่ 50% ของเงินลงทุนต่อไม้ถ้าในมุมผมนะครับแล้วก็พร้อมกับ stop loss ถ้ามีเรื่องของ stop loss นะครับเป็นตัวครับผมถ้าเป็นเรื่องของธนาคารครับพี่เอกครับแล้วภาพวันนี้นอกจากประเด็นนี้มีเรื่องอะไรอีกโอ้มีจริงมีหลายเรื่องนะครับเงินบาทอ่อนทะลุค่า4ปีเป็นโอเยไฮของเงินบาทอ่อนนะครับหุ้นมุมมองบวกหุ้นหลายตัวที่ชอบเงินบาทอ่อนมีน่าสนใจเฉพาะเงินบาทอ่อนเยอะนะครับผมเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องคุยกันเยอะว่าเอ๊ะจะยังไงน่ากังวลอยู่พอสมควรครับแต่มันมีหุ้นกลุ่มที่ชอบน้ำท่วมอยู่หุ้นกลุ่มนี้จะอีกสักระยะนึงสัก 2-3 วีคเนี่ยเริ่มน่าลงทุนแต่หุ้นที่กลุ่มชอบน้ำท่วมลงทุนกันได้นะครับพี่เอกภาพแบบนี้เนี่ยภาพแบบนี้พี่ป้อวันนี้ดูอะไรบ้างถ้าให้กำหนดเป็นกลยุทธ์ให้ดูอะไรบ้างและทำยังไงจริงๆต้องบอกว่าเซตเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมจริงๆถ้ามองด้วยเซตภาพใหญ่มองภาพใหญ่ไปก่อนเนี่ยเซตเดี๋ยวมาว่าอะไรยังไงเชิญเลยก็เมื่อแท่งวันอังคารเนี่ยทำ end graphing คือแท่งคืนกินกลัวว่าเซ็ตจะลงไปอีกอย่างน้อย7-8แท่งจนถึงวันพฤหัสบดีหน้าอาจจะมีแรงขาลงเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยยังเป็นขาลงแต่ว่าถ้ามองแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ดูสวยสุดกลายเป็นกลุ่มเซ็ต50เพราะว่าเซ็ตปิดแกปเซ็ต100เนี่ยปิดแกปแต่เซ็ต50ไม่ปิดแกปเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1อาทิตย์นี้เนี่ยตัวใหญ่ยังดูได้เปรียบแต่มองทางฝั่งย่อนะครับแต่ตัวใหญ่จะมองดูได้เปรียบถ้ามองดูในกลุ่มเราจะเห็นว่ากลุ่มสื่อสารดูดีธนาคารดูดีพลังงานดูดีก็ไม่แปลกที่เซ็ต50จะดูดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นดังนั้นเนี่ยวีคเนี่ยมองทางย่อๆจนถึงวันพฤหัสบดีหน้ากลุ่มตัวใหญ่จะได้เปรียบกลุ่มตัวเล็กครับพี่เอกครับละทุกๆวันพุธครับเรามีคนมาแจมครับวันนี้เราจะมีนักวิเคราะห์ครับเราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามณชัยนะครับมาทางโทรศัพท์นะฮะทำไมไม่มาทางซูมเอ่ยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดคุณวิชัยสวัสดีครับไม่ต้องยกมือไหว้เพราะมองไม่เห็นอยู่ถ้าเปิดจอได้ครับวันนี้อยู่บนซูมครับเปิดจอเลยฮะอยู่บนซูมผมก็แปลกใจทางโปรดิวเซอร์ผมบอกไม่เห็นคุณกลัวไม่มีใครเห็นหน้าของคุณเหรอไม่ครับมันมันอยู่ระหว่างเดินทางบ้างบางทีมันก็ไม่ใช่แต่9:45-9:40เนี่ยไม่ได้อยู่บนเดินทางแล้วตลาดจะเปิด10 โมงวันนี้ถึงประจำแล้วถึงเห็นหน้าได้ตลาดวันนี้เป็นตลาดจะเป็นยังไงครับคุณวิชัยเชิญครับผมอยู่กับพี่ป้อด้วยเมื่อกี้ได้ยินคุณป้อคร่าวๆนะครับงั้นวิวในเรื่องของตัวหุ้นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกว่าตลาดนะครับแต่นี่ไปดูภาพรวมก่อนนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเมื่อวานนี้มันหลุดแนวรับ1620ที่เราวางทางเราก็วางไว้เป็นให้ดูเป็นฟิลเตอร์คือถ้ายืน1620ไม่ได้ต้องประเมินว่าแนวโน้มดัชนีเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าจุดฐานของการปรับตัวรอบเนี้ยนะครับก็ยังมองว่าแถว1600จุด
นะครับหรือว่าจุดโลเดิมที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนยังไม่น่าจะทำโลลงไปนะครับสาเหตุที่มองอย่างเงี้ยเพราะว่าตลาดหุ้นตอนนี้ต้องมองว่าตลาดหุ้นทางสหรัฐกับยุโรปเนี่ยถ้าผันผวนหนักๆช่วงนี้ผมว่าไม่แปลกใจว่าราคาหุ้นเขาเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยต่างๆอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรต่างๆมันจะเป็นการปรับตัวไปเพื่อจะรองรับการทำ QE นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขบอนด์ยิลด์เนี่ยตอนนี้มันขยับอยู่ประมาณสัก 1.56 ถ้ามันจะขยับขึ้นไป 1.6 หรือ 1.7 เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นการปรับเข้าไปหาจุดสมดุลของเขาเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาปรับเนี่ยพอร์ตนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาดหุ้นหลักๆก็ต้องปรับพอร์ตตามความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเพราะงั้นความผันผวนนี้มันกระทบเข้ามาส่วนบ้านเราเนี่ยก็ต้องมองว่าอัพไซด์มันก็คงมองมาจากว่าตัวโควิดเนี่ยมันดีขึ้นแน่ๆแล้วก็เม็ดเงินที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเข้ามาเพียงแต่ว่ามันโดนฉุดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเข้ามานะครับก็อาจจะทำให้การฟื้นตัวอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่คิดว่าเซนติเมนต์บ้านเราก็ยังอยู่ในทิศทางบวกตอนนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีปัจจัยลบอันใหม่เข้ามายังประเมินไม่ได้นะครับว่ากระทบจริงจังขนาดไหนก็คือเรื่องของจีนนะครับเรื่องปัญหาของการพลังงานเขาที่ขาดแคลนแล้วมีบางเมืองเนี่ยไฟมันตกนะครับซึ่งตรงนี้มันไปกระทบภาคการผลิตเออผมถามตรงนี้เลยขอคำคือมันมีเรื่องจีนเรื่องพลังงานนะแล้วมันมีแปลกเรื่องยานแย่งน้ำมันที่อังกฤษด้วยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยเอาที่จีนก่อนจีนตอนนี้ก็คือไฟมันขาดส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ตามกฎของเรื่องอะไรแหละไอสภาพบรรยากาศก็มีการลดใช้พวกถ่านหินใช่ลดใช้พวกถ่านหินแล้วก็ถ่านหินของเขาเนี่ยพวกเหมืองพวกเนี้ยจีนในจีนตอนนี้บางเหมืองเนี่ยมันยังเปิดการขุดไม่ได้เนื่องจากมันติดปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วเขาไปทะเลาะกับออสเตรเลียก็เลยทำใหถ่านหินตอนนี้จีนยังขาดเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตไฟตอนนี้มันตกนะครับมันก็เลยทำให้ไปกระทบบางเมืองเนี่ยเขามองว่าอย่างเมืองท่าบางเมืองเนี่ยต้องหยุดการขนส่งไปประมาณ2วันเนี่ย48ชั่วโมงซึ่งตรงนี้เขามองว่าถ้ามันเป็นปัญหาเรื้อรังเนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนไปทั่วโลกอีกรอบนึงแน่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ประเด็นตรงนี้ผมว่าต้องจับตาดูว่ามันจะซีเรียสหรือเปล่าถ้าซีเรียสเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกอาจต้องระวังความผันผวนตรงนี้ซึ่งเราก็จะเลี่ยงไม่พ้นเหมือนกันเพราะถ้าเราค้าขายกับจีนซัพพลายเชนเราตรงกับเขาเยอะตรงนี้เขาตลาดกำลังรอดูผลกระทบอยู่ไอ้ตรงเนี้ยสังเกตยังไงเดี๋ยวก่อนสังเกตยังไงไอ้ตรงนี้สำคัญสังเกตยังไงผมว่าต้องตามในเรื่องของดูราคาพลังงานถ้าราคาพลังงานยังขึ้นเนี่ยแสดงว่าปัญหาจีนตรงเนี้ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็คงต้องตามในเรื่องของทิศทางข่าวจากสื่อต่างประเทศที่ออกมาว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะคือทั่วโลกเศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่แต่ราคาพลังงานเนี่ยทุกอย่างขึ้นหมดแล้วออทามไฮหมดใช่มันเหมือนกับดีมานด์มันมาเร็วแล้วก็ทางเหมือนทางโอเปกเนี่ยยังอั้นในเรื่องของกำลังการผลิตไม่ได้สำรองการจากกำลังการผลิตเพิ่มไว้ส่วนที่อังกฤษที่คุณครับผมเรียนถามเพิ่มจากเรื่องของจีนนะครับในจีนที่พี่ไม่ใช่บอกว่าเมืองเนี่ยเปิดไม่ได้เราเห็นว่าราคาถ่านหินเนี่ยมันสไปค์ขึ้นไปสูงมากราคาน้ำมันสไปค์ขึ้นไปสูงมากใช่ในมุมของนักลงทุนเนี่ยฮะเราลงทุนได้ไหมครับคือเราซื้อหุ้นถ่านหินไปแล้วอ้าวยินเปิดหัวตัดลงไปคือมันสองตัวตอนนี้มีอยู่สองตัวนะครับอันนี้ผมถ้าผมอธิบายอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าบางคนถามว่าทำไมบ้านปูก็สัดส่วนถ่านหินเยอะไม่ขึ้นว่าบ้านปูเนี่ยมันจะโดนแรงกดดันในเรื่องของตัวการเพิ่มทุนนะครับมันจะมีหุ้นที่เพิ่มทุนราคาต่ำเนี่ยมันรอเข้าเพราะฉะนั้นบางคนก็กลัวอยู่ว่าถ้าไปเข้าช่วงนี้มันเสียเปรียบคนที่จองเพิ่มทุนราคาต่ำไปนะครับมันเหมือนว่าอาจจะโดนดัดขายได้สมมติหุ้นเพิ่มทุนล็อตนิดเข้ามาเพราะฉะนั้นอีกตัวนึงอ่ะผมไม่พูดถึงอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเห็นว่าราคามันต่างกันเลยไอ้ตัวนั้นเนี่ยฟรีโฟลต์ต่ำแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เขาส่วนนึงเนี่ยทางปูนกลางเขาถืออยู่ปกติ strategic partner ปูนกลางเขาไม่ค่อยทำอะไรกับหุ้นเขาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยมันดูแล้วมันผันผวนกว่าใช้คำว่าผันผวนกว่าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาถ่านหินก็ยังมองว่าอาจจะยังขึ้นเพียงแต่อาจจะต้องเลือกตัวเล่นนิดหนึ่งหรือไม่อาจจะไปมองพวกเป็นเทรดดิ้ง AGE อย่างเงี้ยก็อาจจะได้สเปรดของในช่วงของสเปรดขาขึ้นแล้วก็อาจจะมีกำไรจากสต็อกเข้ามาหนุนหน่อยเพราะ Q2 เนี่ยเขายังปรับราคาไม่ได้แต่ Q3 คาดว่าเขาน่าจะปรับราคาได้บางส่วนส่วนของที่อังกฤษที่พี่เอกถามเมื่อกี้เนี่ยอังกฤษตอนนี้มันมีปัญหาก็คือว่าในยุโรปในไม่ว่าในอังกฤษในยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็คือแก๊สจากรัสเซียเนี่ยมันเข้ามาทางยุโรปไม่ได้มันก็ติดปัญหาในไอ้ตัวท่อแก๊ส
ที่มันกำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้มันเข้ามาได้ไม่เต็มที่แล้วปรากฏว่าตรงนี้มันทำให้พูดง่ายว่าโรงไฟฟ้าต่างๆที่ใช้แก๊สเนี่ยมันดำเนินงานได้ไม่เต็มที่และอีกปัญหาหนึ่งคือว่าพลังลมเนี่ยทางฝั่งนอร์ทซีปรากฏว่ามันน้อยผิดปกติพลังงานจากเคยที่เคยได้หนุนตรงนี้มันก็หายไปมันก็เลยทำให้ราคาพลังงานในยุโรปตอนนี้ก็เป็นปัญหามันก็แสดงว่าอังกฤษยังไม่น่ากลัวเหมือนจีนยังไม่น่ากลัวเหมือนจีนใช่แต่มันก็ไปผลักดันพวกราคาพวกพลังงานตัวอื่นอย่างพวกแก๊สราคาแก๊สตอนนี้ขึ้นเพราะว่าก็มีการนำเข้าแก๊สมาผลิตไฟฟ้าราคาน้ำมันก็โดนดันขึ้นไปมันก็เลยพลังงานตอนนี้มันเลยเป็นอยู่ดีก็เป็นการขยับขาขึ้นไปหมดก็คงต้องมองเป้าที่โกลแมนแซคที่เขาวางไว้อะเบนซ์ที่90ว่ามันจะถึงหรือเปล่าช่วงปลายปีนี้นะครับก็บ้านเราวันนี้ผมมองว่ามันก็ยกเว้นกลุ่มสื่อสารที่ดูแข็งกว่าตลาดผมก็ยังดูดีนะก็เพราะว่าส่วนนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าสื่อสารตอนนี้อาจจะถ้ามองตีมมองว่าเอสซีบียังอันล็อกแวลูได้เลยแล้วทำไมฉันจะอันล็อกแวลูของฉันไม่ได้บ้างซึ่งเดิมเนี่ยเขาอันล็อกจากโครงข่ายของเขาแต่ว่าในอันเดอร์เขาเนี่ยผมว่ามันก็มีพวกธุรกิจฟินเทคอีกหลายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มทูว่านี่มีข่าวเขาในส่วนของบริษัทที่เขาไปร่วมทุนแต่ว่านั้นเป็นร่วมทุนในขาของ CP กับทางแอนกรุ๊ปนะครับมันพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะอันล็อกแวลูได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่แอสเซทเขาจะเอามาแล้วก็กลุ่มสื่อสารถ้าไปหวังค่าโทรงเดียวมันไม่โตอ่ะเราก็ถ้าหวังค่าโทรงเดียวเราก็ปีนึงทูมก็รายงานขาดทุนมากขาดทุนน้อยเหมือนเทรนอีกส่วนหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปผมว่ามันเป็นเรื่องของตัว 5G ด้วยพวก Internet of Thing เนี่ยมันจะทำให้การใช้งานภาคอุตสาหกรรมเนี่ยพ้นปีหน้าไปเนี่ยผมว่ามันสปีดมันน่าอยู่ต้องดูที่จีนแหละถ้าจีนสปีดเร็วขึ้นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลนะครับหรือว่าตัวเทคโนโลยี 5G ผมว่าทุกอย่างในโลกมันจะสปีดตามจีนไปหมดเอาง่ายๆตอนนี้เรายังไม่อยู่ที่บล็อกกันเลยแต่ละคนอยู่คนละที่เลยมีแต่คุณวิชัยอาจจะไปอยู่ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดแล้วถ้ามองอย่างนี้ตลาดยังไงเพราะเปิดมาล่วง 5-10 จุดหรือเปล่าวันนี้ก็ยังมองก็เป็น selective buy ตอนนี้ก็อาจจะถ้าชอบหน่อยก็อาจจะชอบพวกลงกันไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆเอาเชียร์พูดเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นตัวเลยเพราะว่าคุณอภิชัยพูดถึงรายตัวได้อยู่แล้วนะครับตัวแรกวันนี้แนะนำอะไรครับตัวแรกอ๋อจริงๆเช้าเราก็ให้ดูพวกลงกันนะดูพวก ESO กับ SPRC ก็บอกว่าคักกันเอาตัวไหนก็แนะนำจริงๆแนะนำไป2ตัวคือ SO กับ SPRC 2ตัวทีละตัวนะนี่คุณอภิชัยแนะนำเดี๋ยวพี่ป้าช่วยแจมได้นะSO ก่อน SO มองยังไง SO มองยังไง SO ก็มองหลักๆก็มาจากค่ากันกันแหละที่มันดีขึ้นค่ากันกันเนี่ยถ้าเราดูไตรมาส2เนี่ยมั้ยครับไตรมาส2ค่ากันกันค่ากันกันสิงคโปร์มัน 3.64 2เหรียญกว่าตอนนี้ไตรมาส3เนี่ยมัน 3.6 เหรียญแล้วปัจจุบันเนี่ยมัน 5.6 เหรียญเด้งขึ้นแล้วโดยเฉพาะถ้าเดือนหน้าเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเปิดเขาเรียกว่าเปิดการบินที่มันเป็นปกติขึ้นตรงเนี้ยเรามองว่ามันจะส่งผลบวกต่อพวกค่ากันกันของทางฝั่งเจ็ตนะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยหนุนให้ค่ากันกันโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในทิศทางดีอยู่แล้วก็เลยแนะนำซื้อเก็งกำไรในส่วนของตัวลงกันก็ที่แนะนำก็คือเอสโซนะครับแนวรับเดี๋ยวก่อนนะแนวรับเท่าไหร่825นะครับแนวต้าน87นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะไปอีกตัวนึงพี่ป้อเสริมหน่อยมองเทรนด์เอสโซยังไงเสริมหน่อยเอสโซจริงๆนี่เป็นข้อดีของทั้งกลุ่มนะครับเพราะว่าค่าการกัดเนี่ยสูงแล้วก็ยิ่งจะเข้าช่วงฤดูหนาวเข้าช่วงที่เขาเปิดการบินเนี่ยค่าการกัดดูได้เปรียบเอสโซดูดีนะครับเปิดแก็บฝั่งขึ้นมาเนี่ยไม่ปิดเลยมีแต่เปิดฝั่งขึ้นตลอดผมมองว่าเห็นด้วยพี่อภิชัยครับตัวที่ผมครับน่าสนใจทีเดียวครับตัวแรกเอสโซนะครับตัวที่สองคุณอภิชัยเชิญครับก็ดูไปที่ SPRC เป็นลงกันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเก็งกำไรเหมือนกันนะก็แนวรับเนี่ยก็อยู่ตรงประมาณสัก 9.8 9.9 ส่วนแนวต้านก็ช่วงสั้นก็ประมาณสัก10 บาท 70 บาทก็เน้นเก็งกำไรเป็นภาพสั้นผมถามทำไมคุณไม่เชียร์ลงกันใหญ่ทำไมเชียร์ลงกันเล็กตัวท็อปจริงเนี่ยท็อปจริงเนี่ยมันโอเคนะครับเพียงแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยแล้วมันเผอิญมันมีประเด็นก็คือว่าเขาไปลงทุนในอินโดนีเซียในโครงการผมจำชื่อโครงการไม่ได้จันทาราอะไรสักอย่างเนี่ย
ผมจะเรียกไม่ค่อยถูกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันยังพูดง่ายมันยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะความคุ้มทุนของการตัวเนี้ยมันจะได้มามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเทรนด์ลงกลั่นขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตัวท็อปก็จะน่าจะวิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยเราก็ทำแฟร์ไว้ประมาณ55นะครับเพราะมันอาจจะโดนกดดันในเรื่องของประเด็นการลงทุนในส่วนของอินโดที่เขาเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็เห็นว่าราคาหุ้นเมื่อวานนี้มันวิ่งเข้าไปใกล้ๆจะชนแฟร์ปุ๊บมันโดนแรงขายออกมาเลยทันทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเทรนก็คิดว่าก็คงยังเป็นเรื่องของการไซด์เวย์อัพได้งั้นช่วงสั้นผมว่าก็ selective buy ก็ดูหุ้นตัวเล็กๆคล่องตัวเพราะตลาดตอนนี้ผมว่าถึงจะเห็นฝรั่งซื้อผมเนี่ยอันนี้คาดนะไม่มีข้อมูลผมคิดว่ามันเป็นเม็ดเงินเดิมแหละที่เขายังอยู่ในบ้านเราไม่ได้เป็นเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาเพราะถ้าเทรนบาทอ่อนค่าเนี่ยเงินใหม่เข้ามายังหวังได้ค่อนข้างยากนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเงี้ยตลาดผมว่ามันจะเป็นการเทรดสลับกันระหว่างเพลเยอร์สามบันกับรายย่อยบ้านเรานี่แหละเทกันสองฝั่งเดี๋ยวนะพี่ป้อ SPRC ว่าไง SPRC จริงๆก็ใน3ตัวที่ผมชอบ SPRC ที่สุดนะครับผมเพราะอะไรทำไมคุณชอบ SPRC ที่สุดเพราะเมื่อวานมันขึ้นแรงจริงๆผมชอบมาก่อนที่มันจะขึ้นแรงแล้วตั้งแต่เพราะอะไรถ้ามันเปิดจริงๆหนึ่งคือเพราะทรงกราฟครับเพราะว่าถ้าแต่เขาเปิดแก็บขึ้นมาวันที่8วันที่8วันที่30เดือน8เนี่ยเปิดแก็บขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นลงเล็กๆ3จุดแล้วไม่หลุดแก็บเนี่ยอันนี้ผมเริ่มชอบตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทรงกราฟดีวอลุ่มมาสนับสนุนอีกครับเห็นด้วยพี่ชัยครับผมครับคุณพี่ชัยนี่มี2ตัวใช่ไหม SPRC หรือมี3ตัวหรือ2ตัวก็อาจจะจับตาสื่อสารอีกตัวเพราะมันเป็นหุ้นที่ตลาดลงอ่ะหุ้นเอามาอีกตัวเอามาอีกตัวเลยหุ้นมันขึ้นน่ะเพียงแต่ว่าตัวทั้ง2ตัวตอนนี้มันพูดง่ายมันใกล้ๆแนวต้านโดยเฉพาะ2เนี่ยมันต้องดูมันเบรกของ4บาทได้หรือเปล่าถ้าเบรก4บาทวอลุ่มมาผมว่าก็โฟลโลตามตัวที่3 True นะแต่ให้ดู4บาทถ้า4บาทยืนโฟลโลบายให้ดู4บาทนะตัวที่3 True โฟลโลบายเลยครับพี่ป้อไว้ยังไงนี่เราคุยข่าวลือกันในรายการไม่ได้ใช่ไหมครับพี่เอกไม่ข่าวถ้าสื่อลงแล้วคุยได้โอเคครับสมยกตัวไม่ได้ครับมีข่าวลือว่าอะไรมีข่าวลือว่าอะไรเรื่องนี้เราชอบมันจะมีการรวมร่างกันไหมครับพี่เอกไม่รู้เหมือนกันจะบ้าเหรอเขาคุยกันอยู่แต่คนขายเขาบอกว่าเอาแพงๆหน่อยไม่ใช่เหรอแต่คนขายเขาไม่รีบไม่ใช่เหรอคนขายเขาไม่รีบไม่ใช่เหรอไม่รีบต้องเขาก็ขายบางที่ก็ไปแล้วนะครับผมเหรอไอ้เมื่อวานเย็นเนี่ยก็คุยกันอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นได้ไหมผมตั้งสมมติฐานไว้อย่างเงี้ยผมว่าตอนเนี้ยมันเหมือนตอนนี้มันมีดีลหนึ่งของกลุ่มนี้ที่เขากำลังทำค้างอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยรีบอ่ะรออีกดีลหนึ่งมันเรียบร้อยแบบรวมมันเสร็จไปก่อนแล้วค่อยมาดูดีลนี้ต่อคือมันก็คิดได้หลายอย่างนะหนึ่งคือสมมติข่าวลือก็พูดถึงไปถึงดีแท็กนะจริงๆมันก็คิดได้หลายอย่างคือดีแท็กมันเพิ่งขายที่พม่าไปจริงแต่ว่าคุณอย่าลืมดีแท็กเมืองไทยอ่ะอีบิด้ามันก็สูงที่สุดนะจากกลุ่มเทเลน้อยที่เขามาลงทุนทั่วโลกนะแต่สูงเพราะอะไรเนี่ยก็คุณก็ต้องไปดูรายละเอียดแหละนะคุณแกะงบคุณก็รู้เพราะฉะนั้นมันก็ก้ามกึ่งมากนะถ้าถามผมว่ามันก้ามกึ่งมากอ่ะตลาดจะเปิดแล้วฮะนะครับเอากลยุทธ์เลยครับทั้งสองท่านคุณพี่ชัยก่อนครับเดี๋ยวไปที่พี่ป้อครับตลาดจะเปิดแล้วครับผมว่าก็เน้นเป็น selective buy อ่ะแต่ว่าถ้ามองถ้าตลาดถ้าลงมาแถว 1,600 ก็เลือกซื้อได้พวกหุ้นกลุ่มธีมเปิดเมืองก็เลือกซื้อไปก่อนนะครับครับนะครับพี่ป้อครับเชิญครับยังมองคล้ายๆพี่ชัยครับคือมองย่อซื้อครับแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยเราบอกว่าแรงย่อจะมากจะยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีหน้าแต่ว่าธีมข่าวดีเฉพาะกลุ่มเนี่ยน่าสนใจหลายอย่างเช่นหุ้นชอบน้ำท่วมหุ้นบาทอ่อนหุ้นท่องเที่ยวแล้วหุ้นประกันที่ไม่ใช่วิลาสภัยนะครับสี่อันนี้ยังโอเคครับเรามองว่ายังลงทุนได้โอเคครับโอเคครับชัดเจนครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วผมลาท่านนักทุนไปเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่ป้อสวัสดีครับคุณอภิชัยสวัสดีครับท่านนักทุนครับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่ง
กลับเป็นข้อถกเถียงที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งที่อ่านฟรีเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่แพลตฟอร์มที่รวมหนังสือไว้ทุกประเภทเลยใช่ไหมใช่และสนุกขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะกวีบุ๊กแพลตฟอร์มอ่านเขียนหนังสือนิยายการ์ตูนออนไลน์มีขั้นตอนการลงนิยายที่ง่ายและสะดวกสนับสนุนนักเขียนด้วยส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 71% มีนิยายการ์ตูนลิขสิทธิ์นำเข้าจากหลากหลายประเทศอ่านฟรีจำนวนมากรวมทั้งมีอีบุ๊กจากสุดยอดสำนักพิมพ์ชั้นนำในประเทศให้ทุกคนได้เลือกสรรที่แพลตฟอร์มเทคสตาร์ทอัพกวีบุ๊ก by Golly Forever อ่านได้ทุกที่เขียนได้ทุกเวลาที่กวีbook.com